กับเรียนพระอาจารย์ท่านอาจารย์สุภีทุมทองค่ะท่านอาจารย์คะคำว่าโลกุตรธรรม9นี่หมายถึงอะไรคะมีท่านผู้ถามได้ถามถึงโลกุตรธรรม9นะครับธรรมะที่เหนือโลกหรือว่าธรรมะที่ผู้ปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสไปเข้าถึงได้แล้วจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือโลกไม่อยู่แบบโลกอย่างพวกเราออกจากโลกไปมีอยู่9อย่างนะครับโลกุตรธรรม9ก็มีมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1ตัวมรรค4ก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคและผลก็โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลนะตัวนี้เป็นตัวสภาวะจิตของผู้ที่ได้ผ่านการฝึกการหัดมาอย่างสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วก็เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเมื่อมีสภาวะจิตที่เป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้ก็จะรู้จักนิพพานเข้าถึงนิพพานนะนิพพานก็เป็นตัวโลกุตระอย่างแท้จริงส่วนมรรค4ผล4นี้เนื่องจากไปรู้จักนิพพานแล้วก็ช่วยให้คนพ้นจากโลกพ้นจากคนแบบโลกคนแบบโลกก็คือคนมีกิเลสยังทำชั่วได้ส่วนมรรคนี้จะช่วยให้คนเลิกทำชั่วก็เลยไม่เรียกว่าคนหรือจะเรียกว่าคนก็ได้แต่ว่าเรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาบันฉะนั้นโสดาบันนี้เป็นชื่อที่ธรรมะเนรมิตหรือตั้งท่านขึ้นมาตอนที่ท่านได้มรรคคือโสดาปัตติมรรคได้ผลคือโสดาปัตติผลได้เข้าถึงนิพพานนะจะทำให้ท่านไม่เป็นชาวโลกแล้วเรียกว่าเป็นพระอริยะส่วนชาวโลกเขาเรียกว่าอนริยะนะครับพวกชาวโลกนี้ยังทำบาปได้ถึงแม้จะเป็นคนดีมากมายอย่างไรก็ยังกลับมาทำบาปได้ส่วนพระอริยะนี้จะตรงข้ามคือไม่มีวันทำบาปนะจะมีความต่างกันอย่างนี้ในข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราเราก็เลยต้องดำเนินตามรอยของพระอริยะคือดำเนินเริ่มต้นจากการไม่ทำบาปก่อนเป็นเบื้องต้นพื้นฐานอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าคนที่ถึงโลกุตรธรรมก็คือคนที่พ้นทุกข์แล้วใช่ไหมคะก็พ้นไปตามลำดับครับพ้นไปตามลำดับถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็เห็นนิพพานแล้วแต่ยังไม่ถึงนิพพานก็ยังไม่พ้นสักทีเดียวแต่ก็พ้นระดับหนึ่งแล้วนะถ้าพ้นทุกข์เขาก็เรียกว่าพ้นทุกข์จากอบายแล้วไม่ตกอบายทั้ง4อย่างนี้แล้วก็จะมีการได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนและในชาติถัดไปหรืออาจจะชาตินั้นเองท่านปฏิบัติต่อก็ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าพูดแบบพ้นโดยสิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์นะถ้าพ้นแบบตามลำดับตามลำดับไปเช่นพระโสดาบันก็พ้นจากการทำบาปประเภททุจริตก็พ้นจากอบายไปถ้าเป็นพระอนาคามีก็พ้นจากความยินดีพอใจในกามคุณหรือการมองเห็นสิ่งต่างๆในโลกรูปร่างกายว่าเป็นของสวยงามน่าชมท่านพ้นไปแล้วท่านก็พ้นจากโลกที่เป็นกามโลกนี้ไปพ้นจากมนุษย์เทวดาไปเกิดเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นพ้นไปตามลำดับถ้าเป็นพระอรหันต์ก็พ้นจากภพทั้งปวงไปเลยนะส่วนคนที่ไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ถึงโลกุตรธรรมก็ไม่พ้นจากสักภพสักชาติเลยยังวนๆกันอยู่แถวนี้วนไปวนมาส่วนพระอริยะนี่จะพ้นนะเพียงแต่จะพ้นระดับไหนถ้าพ้นสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์ถ้าพ้นจากกามภูมินี้ก็เป็นพระอนาคามีถ้าพ้นจากอบายก็เป็นโสดาบันอย่างนี้ครับค่ะขอบคุณกันแล้วก็ถือว่าก็เป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมคะถ้าอยู่ในขั้นนี้ใช่ครับก็คือถ้าเป็นพระโสดาบันนี้นะความจริงผมมีสไลด์ตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้พูดถึงนะครับนะพระโสดาบันท่านก็จะมีความสุขได้3แบบ3ระดับเลยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวถึงเรื่องความสุขนะครับนะอันนี้ความสุขกับบุคคลนะครับ
ถ้าพูดถึงความสุขนั้นมีอยู่3ระดับอย่างที่ผมกล่าวให้ฟังไปแล้วนะก็มี1คือกามสุขนะครับกามสุขผู้ที่เสพได้หรือผู้ที่รู้สึกเป็นสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ก็คือพวกมนุษย์พวกเทวดาพระโสดาบันและก็พระสกทาคามีนะพระโสดาบันกับพระสกทาคามีท่านก็รู้สึกสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าท่านเห็นโทษของมันอย่างลึกซึ้งเข้าไปด้วยก็ไม่ติดไม่คล้องส่วนพวกเทวดาแล้วก็มนุษย์ก็แล้วแต่สติปัญญาของคนนั้นต่อไปสุขแบบที่2คือฌานสุขนี้มนุษย์ปุถุชนก็เข้าถึงได้พระอริยเจ้าผู้ได้ฌานระดับต่างๆก็เข้าถึงได้ส่วนนิพพานสุขนี่ก็เฉพาะพระอริยเจ้าเท่านั้นนะจึงจะเข้าถึงนิพพานสุขนะครับนะทีนี้ถ้าพูดในแบบเอาบุคคลมาเป็นตัวยกขึ้นก็คือมนุษย์ปุถุชนนี่สามารถที่จะมีความสุขได้2แบบคือกามสุขกับฌานสุขนะครับฉะนั้นพวกเราที่เป็นปุถุชนก็เลยต้องรู้จักว่ากามสุขนี้มันน่ากลัวส่วนฌานสุขหรือสมาธิสุขนั้นมันไม่น่ากลัวเราต้องหัดหรือฝึกที่จะมีสุขจากสมาธิให้ได้เยอะๆจะได้คานอำนาจสุขจากกามได้หรือมุ่งหาความสุขจากสมาธิแทนที่จะหาความสุขจากกามนั่นเองนะอย่างนี้นะครับนี่มนุษย์ปุถุชนส่วนพระโสดาบันกับพระสกทาคามีเสวยกามสุขก็ได้ฌานสุขก็ได้นิพพานสุขก็ได้นะเสวยสุขได้3แบบส่วนพระอนาคามีกับพระอรหันต์นะครับก็ฌานสุขกับนิพพานสุขไม่มีกามสุขแล้วนะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงในแบบเอาเกี่ยวกับบุคคลเข้ามาประกอบไปด้วยเราจะได้พอแยกแยะได้ง่ายขึ้นนะครับสาธุค่ะระหว่างนี้ผมขอโอกาสถามคำถามที่ญาติโยมเขียนมานะครับก็บอกว่าเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นทุกข์เรื่องแม่ซึ่งแม่เขาเสียไปหลายปีแล้วแต่เขายังรู้สึกผิดว่าเขาดูแลแม่ไม่ดีมีหนทางอะไรบ้างที่จะช่วยเพื่อนคนดีได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะนะอันนี้เราก็ทำสิ่งที่เราทำได้นะครับการที่ไปทุกข์กับเรื่องที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือว่าไปเดือดร้อนใจนะก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งการเดือดร้อนใจก็ทำให้ใจไม่สบายเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์การเดือดร้อนในสิ่งดีๆที่ตนเองไม่ได้ทำก็เป็นนิวรณ์เรียกว่ากุกุจจนิวรณ์นะถ้าจะหายได้จริงๆก็ต้องหัดทำสมาธิเจริญภาวนาแต่เบื้องต้นเราก็ต้องจัดการสิ่งที่เราพอจัดการได้ก่อนนะการจัดการสิ่งที่พอจัดการได้นะทำหน้าที่ของตนเองให้เหมาะสมถูกต้องตอนนี้แม่เสียไปแล้วสิ่งที่เราพอทำได้ก็คือทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้การทำสิ่งถูกต้องก็จะช่วยให้เกิดความสบายใจนั่นเองนะเบื้องต้นท่านนี้สำหรับผู้ถามนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจก็คือตัวเองให้เป็นคนมีศีลเป็นพื้นฐานสมาทานศีล5ให้ครบถ้วนเป็นคนมีศีลเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมต่อไปก็ไปทำบุญทีนี้ทำบุญเกี่ยวกับแม่ของตนที่เราพอทำได้ตอนนี้ก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อย่างนี้เมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วต่อไปก็ให้มีปัญญารู้จักว่าอะไรต่างๆที่ผ่านมาแล้วเราไปเสียใจก็ดีอะไรก็ดีก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่เราและก็ไม่เกิดประโยชน์แก่แม่เราฉะนั้นความทุกข์นี้ไม่เคยเกิดประโยชน์แก่ใครเลยทั้งแก่เราและแก่ผู้อื่นส่วนความสุขมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษเราต้องรู้จักความสุขเนี่ยให้เรามีเลือกสรรเอาเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้นะครับโดยเฉพาะความสุขที่เป็นไปทางสมาธิเนี่ยเริ่มต้นจากการไม่ต้องหวั่นไหวเวลาที่มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาก็คือเราเป็นคนมีศีลดีเนี่ยเป็นพื้นฐานนะฉะนั้นแนะนำว่าให้ท่านเป็นคนมีศีลมีศีลแล้วเราก็ไปทำบุญเพิ่มนะเกี่ยวกับแม่เราที่ทำได้ก็คือท่านเสียไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านวิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็มีมากมายนิมนต์พระหรือตักบาตรทำบุญหรือไปถวายสังฆทานอะไรก็ได้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะทีนี้การที่จะเอาพวกความวิตกกังวลหรือความเดือดร้อนใจออกไปได้ก็ต้องมีปัญญามีความเห็นตรงถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าสิ่งที่แล้วไปแล้วมันก็แล้วไปแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้เราก็ทำอันที่เราทำได้ส่วนความเดือดร้อนใจนี้ไม่มีประโยชน์ทั้งแก่แม่เราและทั้งแก่เราเราก็ต้องเอามันออกไปนะ
เอาความเดือดร้อนใจนี้ออกไปอย่างนี้ค่อยๆเอามันออกไปนะซึ่งแต่ละคนที่มีกิเลสก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาออกยากนิดนึงแต่ในเมื่อมันเป็นของมีโทษไม่มีประโยชน์ก็ต้องพยายามเอามันออกไปนะต้องบอกตัวเองว่าความเดือดร้อนใจความเสียใจภายหลังนี้มันไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้นะครับฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันก็ชอบนึกถึงเรื่องที่มันเคยชินนะถ้าเราเคยชินที่จะนึกถึงความผิดของตนเองบ่อยๆแล้วก็เศร้าบ่อยๆมันก็จะเคยชินติดนิสัยจิตใจของเราก็จะมีกำลังลดลงความคิดไม่ดีเหล่านี้ก็จะทำร้ายจิตใจได้มากขึ้นจนเจ็บปวดนะวิธีการก็ต้องยกตัวเองออกมาก่อนยกตัวเองออกมาฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็ใส่ความดีเข้าไปในใจให้มากๆจนความคิดร้ายๆพวกนี้ทำร้ายใจเราไม่ได้นะเบื้องต้นก็เลยต้องมีพื้นฐานก่อนพื้นฐานคือเรามีศีลนะถ้าเรามีศีลเราจะรู้สึกสบายใจว่ายังไงเราก็ไม่มีทำความผิดนะมันก็จะไม่มีเหตุให้ทิ่มแทงตัวเองแต่ถ้าเราผิดศีลซะเองแล้วเดี๋ยวสักหน่อยเราก็ความคิดไม่ดีความคิดแง่ร้ายต่อตัวเองมาทิ่มตัวเองเอ้เราไม่ดีจริงๆนี่อย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นหนักไปกว่าเดิมนะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนมีศีลเป็นพื้นก่อนอย่างนี้นะครับครับกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะในปัจจุบันในลักษณะของคฤหัสถ์ค่ะอาจารย์เวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถเดินแนวทางขององค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือโพธิปัตยธรรมได้ไหมคะได้ครับนะก็ธรรมะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเพศนะไม่เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวกับโยมไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายธรรมะก็เป็นธรรมะไม่เกี่ยวกับการหรอกนะถ้ามีธรรมะครบถ้วนมีโพธิปัตยธรรมครบถ้วนมีองค์มรรคครบถ้วนก็ละกิเลสได้ไม่เกี่ยวกับพระกับโยมไม่เกี่ยวกับยุคสมัยเพราะธรรมะท่านว่ามันเป็นอาการลิโกคือไม่ประกอบไปด้วยการถ้ามีเหตุครบสมบูรณ์ผลก็ย่อมมีมาฉะนั้นที่เรายังปฏิบัติไม่ได้ก็เป็นเพราะเรายังไม่มีธรรมะนั่นเองยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความเข้าใจฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจเราก็ไปหาความเข้าใจคือไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติถ้ามีธรรมะก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นนะฉะนั้นเบื้องต้นความรู้นี้จึงสำคัญจึงควรจะมาฟังธรรมฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินะอย่างญาติโยมอย่างพวกเรานี้ก็ปฏิบัติได้นะครับเริ่มต้นง่ายๆอย่างที่ผมบอกก็คือเริ่มต้นก็ต้องไม่ทำบาปก่อนเพราะไม่ว่าแนวไหนวิธีไหนต่างๆเนี่ยจะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยอย่างไรเขาก็ดูกันที่เบื้องต้นนี่แหละว่ายังทำบาปอยู่ไหมถ้ายังทำบาปอยู่ปฏิบัติมามากมาน้อยก็ไม่มีผลอะไรเพราะยังทำบาปนะเราต้องเริ่มต้นจากการไม่ทำบาปจากการงดเว้นจากความชั่วละอายต่อความชั่วกลัวต่อผลของบาปอันนี้ก็ถ้าเริ่มได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มต้นถูกต้องแล้วนะเราก็ศึกษาแล้วก็เติมคุณธรรมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอย่างนี้ครับอาจารย์ค่ะแล้ว7ขั้นตอนของโพธิอะค่ะจิตเราก็จะรู้เองแล้วก็เดินตามไปตามขั้นตอนอันนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่ครับอันนั้นสำหรับโพธิปักขิยธรรมนั้นสำหรับคนที่ต้องการที่จะปฏิบัติให้ถึงนิพพานนะก็ต้องมาดำเนินตามทางนั้นแหละทางหลักจริงๆก็คืออริยมรรคมีองค์8แต่ว่าถ้ายังทำไม่ครบถ้วนยังเป็นคนเริ่มต้นอยู่ก็ให้เริ่มต้นจากการปฏิบัติสติปัฏฐานนะมีสติตามหลักสติปัฏฐานโดยอาศัยความเพียรสัมปชัญญะสติดูกายเวทนาจิตธรรมให้พอรู้จักรูปนามขันธ์5ทำความเพียรลดละกิเลสตามหลักสัมปทานให้ได้สมาธิตามแนวอิทธิบาทเมื่อได้สมาธิแล้วก็ไปเพิ่มคุณธรรมให้มีอินทรีย์พละให้กำลังของคุณธรรมนี้เยอะเพียงพอที่จะครอบงำกิเลสได้เพราะตอนนี้พวกเราถูกกิเลสครอบงำอยู่เราก็ต้องไปฝึกคุณธรรมเอามาสู้กิเลสมาแก้ไขกิเลสนะตัวที่มีอำนาจหรือว่ามีกำลังแรงที่จะช่วยแก้ไขกิเลสก็คืออินทรีย์พละเมื่อมีอินทรีย์พละมีคุณธรรมมีสมาธิดีพอสมควรแล้วเราก็ไปฝึกโพชฌงค์ฝึกมรรคให้สมบูรณ์ต่อไปนะนี้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดในใจของเรานั่นแหละเวลาพูดชื่ออาจจะดูเยอะแยะมากมายอันนี้พูดแบบกระจายออกมาแต่ความเป็นจริงมันเป็นสิ่งรวมอยู่ในใจของเราเราอาจจะไม่พูดชื่อก็ได้นะนั้นเบื้องต้นสำหรับคนที่จะฝึกโพธิปักขิยธรรมเริ่มต้นจากสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยก็เริ่มต้นก็ต้องเป็นคนมีศีลก่อนเป็นคนมีความเห็นตรงถูกต้องเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ดีชั่วอยู่ที่กรรมเป็นพื้นเสร็จแล้วเราก็ฝึกคุณธรรมให้มีความดีมีบารมีต่างๆพอสมควรเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัตินะถ้าพื้นฐานเราดีก็ปฏิบัติต่อได้ง่ายถ้าพื้นฐานไม่ค่อยดีนักก็ตอนปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นต้นทำสมาธิอยู่นั่นแหละก็ฝึกบารมีต่างๆของเราเติมเข้าไปด้วยเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เต็มได้นะอย่างนี้ครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เน้นว่าเริ่มต้นเนี่ยจะต้องรักษาศีลให้ดีก่อนผมก็เคยมีสนทนาธรรมกับญาติธรรมก็คุยกันเรื่องนี้ว่ารักษาศีลให้มั่นคงก่อนเขาก็บอกกันว่าแหมเดี๋ยวนี้ศีล5ก็ยังรักษายากก็เลยคุยกันว่าการที่เขารักษาศีลแล้วก็มาปฏิบัติภาวนาด้วยเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้การรักษาศีลเขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นหมายความว่ามีสติมากขึ้นอย่างอยู่ดีๆเผลอปุ๊บตบยุงแปะเลยเนี่ยก่อนที่จะตบมันก็จะมีสติขึ้นมายั้งก่อนที่จะพูดก็จะมีสติมายั้งไม่ให้พูดโกหกหรือข้อผิดศีลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสติมายับยั้งได้เป็นการเกื้อหนุนกันไปคือศีล5แม้จะยังไม่บริสุทธิ์ 100% แต่ก็มาปฏิบัติเจริญสติภาวนามันก็จะไปเกื้อหนุนให้ศีลเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับครับอันนี้ถูกต้องดีแล้วนะครับนะธรรมะทุกอย่างก็จะช่วยเกื้อหนุนกันนะทุกๆระดับนั่นแหละนะเริ่มต้นถ้าพูดในหลักการปฏิบัติเป็นลำดับมาก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงมีศีลอันนี้เราพูดแบบลำดับไปเรื่อยๆแต่ในการปฏิบัติเราทำอันไหนได้เวลาไหนคุณงามความดีข้อไหนเราทำได้เราก็ทำเยอะๆไว้อย่างตอนนี้มาฟังธรรมจะฟังธรรมะขั้นพื้นฐานเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนรกสวรรค์ก็ฟังไปหรือฟังจนถึงนิพพานก็ฟังไปก็จะช่วยธรรมะเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะท่านที่สนใจเรื่องการฝึกสมาธิทำภาวนาหรือว่าเจริญสติตามหลักสติปัฏฐานเป็นต้นก็จะเป็นตัวช่วยนะแต่ที่ผมพูดเรียงไปลำดับนั้นคือเป็นตัววัดว่าเอ๊ะที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดนี่มันได้ผลถูกต้องดีไหมถ้าถูกต้องได้ผลเนี่ยไม่ว่าจะฟังทำเยอะมากน้อยขนาดไหนปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนต้องดูมาที่จุดขั้นต้นว่ายังทำบาปอยู่ไหมถ้ายังทำบาปอยู่แสดงว่าที่เรามาฟังตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่ได้ผลที่เรายังปฏิบัติตั้งเยอะตั้งแยะมันยังไม่ได้ผลนะอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติก็ดีการฟังก็ดีก็เหมือนการทำเหตุทำฝึกหัดตนเองเพื่อให้เราเป็นคนที่รู้จักควบคุมตัวเองว่าจะไม่ไปทำบาปนะเนี่ยการฟังธรรมะเหตุผลต่างๆทั้งหมดถ้าใครเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องว่าเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกชั้นนั้นทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมเขาก็รักชีวิตเขาไม่ควรฆ่าเขาอย่างนี้ใช้สัมมาทิฏฐิก็ได้ถ้าช่วยให้ไม่ทำบาปหรือใช้สติเป็นคนรู้จักควบคุมกายวาจาของตัวเองดีเวลามือจะไปไหนก็มีสติอยู่เสมอไม่ทำบาปอย่างนี้ก็ได้อันไหนก็ได้ใช้ความอดทนเราก็ได้นะถูกเขาว่าถูกเขานินทาเราก็อดไว้ทนไว้นี่ใช้ความอดทนโดยตัวที่ปรากฏออกมาคือเป็นคนมีศีลไม่ทำผิดจะใช้คุณธรรมข้อไหนมาช่วยเสริมกันก็ได้แต่ถ้าพูดแบบครบถ้วนเต็มที่ก็คือเราปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคอันนี้พูดแบบเต็มที่ส่วนในหลักในวิธีการต่างๆใช้ธรรมะข้อนั้นในเวลานี้ข้อนี้ในเวลานั้นนี่ก็เติมกันเข้ามานะอันนี้ในการปฏิบัติธรรมก็เลยต้องอาศัยธรรมะหลายๆประการทั้งการฟังนี่ก็มีส่วนช่วยทั้งการนำไปสวดไปท่องไปโยนิโสนี่ก็มีส่วนช่วยทั้งการมาฝึกเจริญสติมานั่งสมาธิทำความเพียรต่างๆนี่ก็มีส่วนช่วยของดีๆเนี่ยมีส่วนช่วยด้วยกันทั้งนั้นอย่างนี้นะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องว่าขออาจารย์ช่วยอธิบายแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ได้ผลจริงๆครับแนวทางเจริญวิปัสสนาที่ได้ผลจริงๆนะอันนี้ต้องบอกว่าได้ผลสำหรับใครคนไหนนะเพราะว่าแนวทางของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับถ้าว่าตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ถ้าอย่างหลักสติปัฏฐานนี่ก็ต้องมีทั้ง4แบบมีดูกายว่าเป็นกายถ้าดูกายว่าเป็นกายเห็นกายว่าเป็นกายตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขานะอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาได้นะ
ดูเวทนาว่าเป็นเวทนาดูจิตว่าเป็นจิตดูธรรมว่าเป็นธรรมก็สามารถพิจารณาหรือว่าปฏิบัติได้แบบเดียวกันนั่นแหละเป็นวิปัสสนาได้เช่นกันและในหมวดกายดูกายนั้นก็มีตั้ง14หมวดหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมก็ขยายออกไป5หมวดอย่างนี้เป็นต้นกรรมฐานก็เลยมีเยอะแยะมากมายนะถ้าหลักของวิปัสสนาถ้าพูดแบบกว้างๆโดยขั้นพื้นฐานไม่พูดถึงวิธีการเทคนิคอะไรต่างๆซึ่งมีเยอะแยะถ้าพูดถึงวิธีพื้นฐานของวิปัสสนาก็คือเราสามารถแยกแยะได้ว่าส่วนหนึ่งมันเป็นรูปส่วนหนึ่งมันเป็นนามและรูปนี้มันก็มีข้อเท็จจริงของมันอยู่คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนามนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้เราพูดแบบกว้างๆถ้าวิธีไหนเทคนิคอันไหนช่วยให้เราเห็นอันนี้เห็นรูปเนี่ยร่างกายนี้เป็นกองของรูปเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมที่ไม่เที่ยงจากมาจากท้องแม่เติบโตมาด้วยอาหารมาเรื่อยๆสักหน่อยก็จะพังไปเนี่ยนะและด้านจิตก็เป็นนามธรรมที่เกิดดับอยู่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่ก็ถือว่าเป็นฝ่ายวิปัสสนาแล้วนะนั้นเทคนิควิธีนี้มีหลากหลายนะครูบาอาจารย์ในเมืองไทยเราก็มีวิธีการต่างๆกันไปซึ่งไม่ได้ผิดอะไรเทคนิควิธีการเนี่ยสำหรับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะผมจึงบอกวิธีการตรวจสอบไว้ว่าเราปฏิบัติมาแบบไหนฟังทำอะไรขนาดไหนก็ตามแต่ก็ต้องมาตรวจสอบเบื้องต้นง่ายๆคือมีศีลเท่านั้นเองหลักตรวจสอบเนี่ยเราทำบาปอยู่ไหมถ้ายังทำบาปอยู่มันไม่ถูกหรอกนะก็ให้เป็นคนมีศีลจะปฏิบัติแนวไหนก็ให้มีศีลไว้ถ้าเราปฏิบัติแล้วมีศีลถูกต้องแล้วนี่ขั้นที่หนึ่งต่อมาปฏิบัติแล้วได้สมาธิจิตใจมีความปลอดโปร่งละนิวรณ์ห้าประการได้จิตใจสะอาดเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วเอามาเจริญวิปัสสนารู้รูปรู้นามอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกแล้วเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้อยู่ในหลักเนี้ยส่วนเทคนิควิธีมันมีเยอะมีมากแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซึ่งไม่แปลกอะไรเพราะคนมีเยอะนะความชอบก็ไม่เหมือนกันเหมือนแต่ละท่านชอบอาหารก็ยังต่างกันเลยด้านจิตก็มีความละเอียดมากกว่านั้นอีกจึงใช้กรรมฐานแตกต่างกันและในคนเดียวกันนั้นน่ะบางทีต้องใช้หลายกรรมฐานหลายอุบายวิธีเหมือนหลายท่านนี่ปฏิบัติมาตั้งหลายอาจารย์แล้วนะยังงมๆอยู่นะบางท่านโอ้โห20อาจารย์แล้วจนบางทีก็นะอาจารย์ก็ตายไปหลายท่านแล้วก็ยังตัวเองยังงงอยู่เลยนะเนี่ยอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาก็ถูกๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้เราจะลงล็อกกันเมื่อไหร่อะไรอย่างไรทีนี้วันนี้ผมมาพูดในแบบง่ายๆก็คือเอาละเอาถ้ายังไม่ได้ชั้นสูงอะไรยังไม่ถึงนิพพานเราก็ดูตรงนี้ก่อนดูศีลก่อนเลยดูไม่ทำบาปนี่ก่อนนะใครจะทำมากทำน้อยอย่างไรไม่ทราบแหละแต่ถ้าไม่ทำบาปได้เนี่ยถูกแน่นอนแหละไม่ผิดหรอกไม่ทำบาปเนี่ยมีศีลมันดีแน่อย่างนี้ทำตรงนี้ทีนี้ก็ขั้นต่อไปก็ไปฝึกอินทรีย์สังวรฝึกมีความสันโดษขัดเกลาเนี่ยก็จะได้ความสุขมีคุณธรรมได้สมาธิมันต้องมีต้องถูกแน่นอนเลยทำไปแนวนี้อย่างนี้นะส่วนเทคนิควิธีเนี่ยบางทีเนี่ยถูกกับคนนี้ไม่ถูกกับคนอีกคนหนึ่งอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีมากเหมือนกันนะบางทีพระอริยสาวกเช่นท่านพระสารีบุตรเนี่ยให้กรรมฐานแก่ลูกศิษย์เห็นลูกศิษย์ว่าเอ๊ท่านองค์นี้เป็นภิกษุหนุ่มเนี่ยน่าจะติดกามคุณนะก็ให้ท่านไปพิจารณาอสุภะพิจารณาเท่าไหร่จิตก็ไม่สงบสักทีนะนี่ท่านก็คิดแบบนี้นะเนื่องจากพระท่านก็มีศีลดีอยู่แล้วต่อมาก็มาทำสมาธิก็ไม่หมดนิวรณ์สักทีก็งงอยู่เอ๊ะยังไงนะก็ให้ไปหลายรอบไม่ใช่ว่าพระรูปนั้นท่านไม่ขยันท่านก็ขยันทำอยู่แต่มันไม่ได้สักทีพระสารีบุตรก็เลยต้องพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เนรมิตดอกบัวทองมาให้ไปนั่งเพ่งพิจารณาค่อยสงบลงอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็หมายความว่ากรรมฐานของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็เหมาะไม่เหมือนกันจึงไม่ได้มีผิดมีถูกในเรื่องกรรมฐานที่ถูกที่ผิดคือมีศีลไหมถ้ามีศีลถูกแล้วมีสมาธิไหมถ้ามีสมาธิถูกแล้วที่ถูกมันคือศีลสมาธิและปัญญาคือไตรสิกขาการฝึกเนี่ยการฝึกเราฝึกนี่ไม่ใช่ฝึกเอากรรมฐานนะฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาไม่ใช่ฝึกเอาวิธีแต่ฝึกให้มีปัญญาให้มีความรู้ที่ท่านได้ถามถึงวิธีวิปัสสนาเราไม่ได้ฝึกเอาวิธีหรอกเราฝึกวิธีนั้นแล้วช่วยให้เรารู้รูปรู้นาม
เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาช่วยให้เข้าใจทุกข์ว่าเป็นทุกข์ช่วยให้เข้าใจเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยช่วยให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เข้าใจสัจธรรมเนี่ยที่ต้องการคือแบบนี้ทำตรงนี้ถ้าอุบายเทคนิควิธีไหนครูบาอาจารย์ไหนช่วยให้เราปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ถือว่าอันนั้นถูกกับเราแล้วนั่นเองทำตรงนี้นะครับคำถามนะครับขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ากิเลสกับตัณหาด้วยครับกิเลสกับตัณหานะครับกิเลสเป็นคำกลางๆนะครับก็คือสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตเศร้าหมองนะครับจิตโดยธรรมชาติพื้นฐานของพวกเราเป็นภวังคจิตได้มาจากกรรมเก่าเป็นจิตที่เป็นวิบากก็คือเป็นจิตผ่องใสอยู่เป็นจิตพระพัฒน์สอนอยู่นะแต่ทีนี้มันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรเข้ามาทีหลังคือมันเกิดมาทีหลังมาจากเราเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสหรือรับรู้เรื่องต่างๆโดยขาดสติสัมปชัญญะพวกกิเลสพยามารทั้งหลายก็แทรกเข้ามาพวกกิเลสเข้ามาก็จะทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเจ็บปวดทุกทรมานมืดดำอันนี้เลยเรียกว่ากิเลสเป็นคำกลางๆคำว่ากิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวไม่สะอาดนะครับส่วนตัณหาอันนี้เจาะจงมาจริงๆตัณหาก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเจาะจงเข้ามาอีกนะตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตทำให้จิตทยานออกไปทางนั้นทางนี้ออกไปดูออกไปฟังออกไปดมกลิ่นออกไปลิ้มรสออกไปสัมผัสออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่อิ่มไม่พอสักทีเพราะตัวมันมีลักษณะหิวกระหายไม่อิ่มไม่พอพอไม่อิ่มมันก็ต้องเอาวัตถุสิ่งของเข้ามาทางตานะตาก็ต้องไปดูเอาเข้ามาทางหูเพื่อจะถมให้มันเต็มแต่ว่าธรรมชาติมันคือไม่เต็มฉะนั้นธรรมชาติมันไม่เต็มจะถมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเพราะธรรมชาติมันคือไม่เต็มคือตัณหานั่นเองเป็นอาการหิวกระหายในเมื่อหิวก็ต้องไปดูเหมือนเราอยากดูนั่นเองไออยากเนี่ยอยากดูคำว่าอยากนั่นก็คือตัณหาอยากฟังอยากดื่มอยากกินอยากนอนอยากรับรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะหลายท่านก็ใช้ตาดูมาจนตาจะพังแล้วสักหน่อยก็ต้องได้ตาใหม่ไปดูใหม่นะดูมาหลายครั้งแล้วตัณหาก็ยังไม่อิ่มนะถ้าจะดูให้มันอิ่มนี้ไม่มีวันนะต้องเลิกดูมันถึงจะอิ่มคือต้องเลิกดูแล้วไปทำสมาธิจึงจะอิ่มคือมีปีติขึ้นมาถ้าจะฟังเพลงให้มันอิ่มฟังมากี่เพลงแล้วครับเนี่ยไม่อิ่มสักทีหนึ่งนะฉะนั้นถ้าจะอิ่มจะต้องเลิกฟังเพลงแล้วก็ไปนั่งสมาธิให้เกิดปีติจึงจะอิ่มนะทานอาหารให้มันอร่อยกินอร่อยให้มันอิ่มกินให้มันเลิกอยากไปเลยเป็นไงเลิกอยากหรือยังครับไม่เลิกนะครับถ้าอยากจะเลิกอยากต้องเลิกกินไปเลยนะครับแล้วก็ไปฝึกสมาธิให้ได้ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนนอนบางคนบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนอนให้มันอิ่มจะได้ไปนั่งสมาธิสบายนะยิ่งง่วงกันเริ่มอีกนะอันนั้นคืออาการตัณหามันไม่อิ่มวิธีที่จะอิ่มก็คือต้องไม่ทำตามตัณหาให้หนีจากตัณหาไปฝึกสมาธิเวลาฝึกสมาธิมันจะเกิดปราโมทย์ปีติปีติคือตัวอิ่มมันแทนที่ตัวหิวมันแทนที่อันนี้คืออาการของตัณหาตัณหาเลยแปลว่าความทยานอยากของจิตความหิวของจิตความกระหายของจิตพวกเราก็กระหายอยากดูอยากฟังอยากได้อยากอะไรเหมือนเราบกพร่องอยู่ความจริงพวกเราไม่เคยบกพร่องอะไรที่ไหนหรอกมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ตัวที่บกพร่องคือตัณหาคือกิเลสพอกิเลสตัวนี้ขึ้นมาเราจึงรู้สึกบกพร่องจึงรู้สึกขาดเราก็ต้องไปหามาถ้าไม่คุมบางทีหาแบบเบียดเบียนคนอื่นก็มีอะไรก็มีนะเราก็เลยต้องมีศีลคุมเอาไว้ต้องมีสติคุมเอาไว้ต้องมีปัญญาคุมจนกระทั่งมีอริยมรรคไปถอนมันขึ้นอย่างนี้นะครับขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องศัพท์3คำว่าเข้าใจถูกหรือไม่คำที่หนึ่งคือคำว่ากิริยาเป็นสภาวะที่จิตไม่ปรุงแต่งแม้จะได้ผัสสะใช่หรือไม่ครับกิริยานะถ้าเป็นชื่อของจิตนะกิริยาจิตหมายถึงจิตที่สักว่าทำกิจหน้าที่การงานเฉยๆในของปุถุชนเราก็มีธรรมดาทั่วไปเช่นมาช่วยทำให้เกิดการเห็นช่วยทำให้เกิดการได้ยินเป็นต้นแค่ทำการงานให้เราได้รับผลวิบากเพราะว่าพวกเรานี้เป็นผลกรรมจิตที่เป็นกิริยาก็จะมาช่วยดึงให้เราเห็นช่วยดึงให้เราได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้เสร็จแล้วก็จบงานไปไม่ทำอะไรอีกนะ
หรือเป็นจิตของพระอรหันต์ที่ท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกแล้วแต่ว่าในเมื่ออยู่กับโลกก็ต้องมีการกระทำต่อโลกมีการสอนโลกพูดกับโลกแต่เป็นกิริยาเป็นสักว่าทำทำแล้วก็ไม่เป็นบุญที่ต้องมารับผลอีกต่อไปเป็นแต่กิริยาอาการของโลกซึ่งชาวโลกเขาอาจจะมองว่าท่านนั้นทำคุณงามความดีต่างๆเยอะแยะแต่ในใจของพระอรหันต์เองเป็นสักแต่ว่ากิริยาที่ต้องกระทําต่อโลกอย่างนี้นะกิริยาเยอะๆก็คือพระอรหันต์ส่วนปุถุชนเราก็มีบ้างก็คือเป็นกิริยาของการทําให้เกิดการรับผลกรรมประการต่างๆอย่างนี้นะครับครับศัพท์คําที่2คือวิบากเป็นผลของการได้รับจากอดีตทั้งดีหรือไม่ดีใช่มั้ยครับใช่ครับวิบากก็คือผลของกรรมวิบากเป็นผลจากกรรมที่ตนได้ทำมาตั้งแต่อดีตนานมาแล้วจนถึงเมื่อเช้านี้จนถึงเมื่อกี้นี้นะพวกเรานั่งๆอยู่นี้ก็เลยเป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่ทำมาแล้วในอดีตส่วนจะกรรมไหนก็บอกไม่ได้นะครับครับศัพท์คำสุดท้ายคำว่าวิถีถ้าคิดปรุงแต่งจากการผัสสะหรือพอรับวิบากจะเป็นการสร้างภพต่อวิถีก็คือการขึ้นมาทำงานของจิตนะครับการขึ้นมาทำงานของจิตมันก็ขึ้นมาทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ามี6วิถีนะครับส่วนตอนที่จิตยังไม่ทำงานจิตเป็นจิตพื้นๆไม่โง่และไม่ฉลาดไปกว่าเดิมเป็นเหมือนคนเป็นหมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเหมือนเรียกว่าเท่ากันเท่าเดิมมีพื้นฐานเท่าไรก็เท่าเดิมเท่านั้นอันนั้นก็คือตอนหลับสนิทเรียกว่าภวังคจิตพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะทำงานตอนทำงานนี้สามารถโง่กว่าเดิมก็ได้ฉลาดกว่าเดิมก็ได้แล้วแต่จะทำแบบไหนเช่นถ้ามาฟังธรรมนี้คงฉลาดกว่าเดิมถ้าไปดูละครคงโง่กว่าเดิมนะพวกเราก็ต้องเลือกเอานะนะเลือกได้ตอนวิถีนี่แหละตอนวิถีส่วนตอนหลับนี้มันก็เป็นของเก่าก็ต้องยอมรับไปอย่างนี้นะครับครับคำถามนี้ดีครับเขาถามว่าพระโสดาบันถ้าก่อนที่ท่านจะได้บรรลุพระโสดาบันท่านเคยทำบาปกรรมมาก่อนท่านจะต้องไปรับกรรมที่ทำในอบายก่อนหรือไม่อันนี้ไม่ต้องนะครับเนื่องจากว่ากรรมที่ทำแล้วตัวกรรมนั้นมันเป็นเหตุมันก็ดับไปแล้วส่วนผลนั้นมันก็เกิดเพราะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยเหตุคือกรรมเก่านี้ก็เป็นเหตุหนึ่งระยะเวลาสถานที่และกรรมใหม่หรือจิตใจความชอบใจแบบใหม่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งพระโสดาบันเนี่ยถึงแม้ท่านจะเคยทำผิดเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกหรือดื่มสุราเมรัยมาแล้วในอดีตอาจจะเมื่อวานนี้ปีที่แล้วก็ตามแต่แล้วท่านก็มาปฏิบัติพอมาปฏิบัติแล้วจิตใจของท่านก็มีปัญญามีความรู้เกิดขึ้นได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจิตใจก็ไม่หวนหรือไม่ย้อนกลับไปทำอีกพอไม่ย้อนกลับไปทำอีกคลื่นที่จะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมันก็ไม่มีไอ้กรรมที่เคยทำไว้ที่จะให้ผลไปตกอบายมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่าการที่กรรมจะให้ผลได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขคือใจของเราต้องพอใจในกรรมนั้นก่อนหรือต้องผูกกรรมนั้นไว้อยู่มันจึงจะไปรับผลนะทีนี้พระโสดาบันนี้เวลาเป็นพระโสดาบันแล้วท่านละทุจริตได้หมดไม่ทำบาปทุจริตแล้วพอไม่ทำบาปทุจริตกรรมทุจริตใดๆที่จะให้ผลไปตกอบายเนื่องจากปัจจุบันท่านไม่ทำกรรมประเภทเดียวกันนี้มันก็สลายไปเลยฉะนั้นเราอยากจะทราบว่ากรรมประเภทไหนของเราสลายไปบ้างให้เราดูใจของเราในขณะนี้แหละในขณะที่เราปฏิบัติทำได้ว่าทุกวันนี้เราทิ้งสิ่งเหล่าไหนไปบ้างแล้วนะถ้าบางท่านแต่เดิมเคยเป็นคนดื่มสุรานะถ้าทุกวันนี้ไม่ดื่มเลยโดยประการทั้งปวงยังไงก็ไม่ดื่มไม่ผิดแล้วไอ้กรรมประเภทสุรานี้ก็จะให้ผลท่านไม่ได้นั่นเองนะแต่เดิมท่านเป็นคนฆ่าสัตว์ต่อมาท่านไม่ฆ่าอีกต่อไปเลยยังไงก็ไม่ฆ่าเด็ดขาดเลยเขาจะปาดคอให้ฆ่าก็ไม่ฆ่าอันนี้กรรมประเภทที่ฆ่าสัตว์ก็จะให้ผลนำท่านไปตกอบายไม่ได้อย่างนี้นะเพราะกรรมนั้นจะมีผลเชื่อมโยงท่านได้ก็ต่อเมื่อใจของท่านยังผูกอยู่เช่นว่าแต่เดิมท่านเป็นคนฆ่าสัตว์ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าฆ่าได้อยู่อันนี้ให้ผลได้คนที่ยังไม่เป็นโสดาบันนี้จึงอันตรายเพราะว่าแต่ละคนรวมทั้งพระโสดาบันด้วยรวมทั้งพระอริยะทุกท่านเนี่ยต่างก็ทำบาปมาด้วยกันทั้งนั้นแต่ปุถุชนอันตรายเพราะว่าใจของเขายังทำบาปเป็นอยู่พอทำบาปเป็นอยู่มันก็ดึงดูดบาปเก่าที่เคยทำในอดีตมาให้ผลได้ส่วนพระโสดาบันไม่ยุ่งอีกต่อไปแล้วเหมือนกับเราแต่เดิมเคยมีเพื่อนนิสัยไม่ดี
ตอนนี้เราเป็นคนนิสัยดีแล้วไม่เกี่ยวกับเพื่อนนิสัยไม่ดีแล้วมันดูดกันยังไงก็ไม่เข้านะแต่เดิมเรามีเพื่อนนิสัยไม่ดีตอนนี้เราก็ยังนิสัยไม่ดีอยู่สักหน่อยเป็นไงครับแหมเข้ากันดีจังดูดกันมาอีกแล้วนะถึงแม้จะไม่เจอกันตั้งนานมาดูดไปด้วยกันอีกแล้วไปลงอบายด้วยกันอีกแล้วอย่างนี้ทำนองนี้คล้ายๆอย่างนี้แหละฉะนั้นถ้ามีอริยมรรคปุ๊บนี่เราจะสามารถแก้ไขกรรมได้แต่ไม่ใช่ไปแก้อดีตเราแก้ปัจจุบันนี่แหละด้วยการไม่ทำบาปพอไม่ทำบาปบาปที่เราเคยทำมันก็จะไม่เชื่อมกันให้เราไปตกอบายนะคนไม่ทำบาปทั้งปวงก็เป็นพระโสดาบันไม่ทำทุจริตต่างๆท่านจึงปิดอบายได้ทั้งที่ก็เคยทำบาปมาเยอะเหมือนเรานี่แหละเราก็ทำบาปมาบางทีเยอะกว่าท่านบ้างน้อยกว่าท่านบ้างแต่ตกอบายได้แต่ท่านไม่ตกนะนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงมหัศจรรย์ตรงนี้นะถ้ายกตัวอย่างมาสูงสุดก็เช่นท่านองคุลิมานพวกเราก็คงยกอยู่เรื่อยๆนี่อย่างนี้ทำนองนี้ท่านก็ไม่ต้องไปรับอะไรอย่างนั้นแล้วเพราะว่าท่านใจของท่านไปอีกทางหนึ่งแล้วตั้งแต่ท่านเกิดในอริยชาติเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยคิดฆ่าใครเลยฉะนั้นที่เคยคิดฆ่ามาทั้งหมดจึงให้ผลต่อไปไม่ได้นะอย่างนี้นะฉะนั้นทุกท่านที่เคยชั่วมาแล้วก็อย่าไปกังวลมากเพราะมันชั่วไปแล้วนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าท่านชั่วเป็นคนเดียวผมก็ชั่วด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าในเมื่อเรามีธรรมะมีข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เราก็เร่งปฏิบัติให้เราไม่ชั่วอีกต่อไปในตอนนี้แหละในวันนี้แหละนะไอ้ชั่วพวกนั้นมันก็จะตามไม่ทันแล้วอย่างนี้แต่ก่อนก็เคยชั่วมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังชั่วอยู่อันนี้โอ้โหระวังไว้เถอะเนี่ยเต็มเลยแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับคำถามทันสมัยครับอาจารย์บอกว่าสมาร์ทโฟนเป็นบ่อเกิดของกามคุณเช่นติดดูไลน์จะทำอย่างไรที่จะไม่หลงในกามคุณนี้ขอขอบพระคุณค่ะครับต้องเห็นโทษนะครับนะอย่างที่ผมได้กล่าวถึงการตัดสินความสุขสองชนิดนะครับกามสุขนี้เป็นความสุขแบบหลงนะครับถ้าไม่หลงเนี่ยจะไม่มีความสุขฉะนั้นถ้าเรายังสุขอยู่ในกามคุณเช่นสุขในการเล่นไลน์เล่น Facebook รู้เรื่องคนนั้นคนนี้เห็นเขาเตียงโยกเตียงหักแล้วยังมีความสุขอยู่ก็เหมือนเรายังมีความสุขอยู่กับหลุมอบายอยู่ฉะนั้นถ้าเรามีความสุขอย่างนั้นชาติถัดไปก็คงไม่ต้องเดาว่าเราจะไปตกตรงไหนคงจะไปมีความสุขเป็นหนอนอยู่ที่หลุมอุจจาระอยู่หรืออะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่าใจของเรามันคลุกและมัวเมาอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็สมาร์ทโฟนนี่มันเป็นเครื่องมือที่ทำบาปได้เร็วนะครับพอท่านเห็นรูปไม่ชอบขี้หน้าคนนี้ท่านก็แช่งมาแล้วแช่งในโทรศัพท์นี้ก็เป็นบาปแล้วนะครับเห็นเขาด่ากันมาท่านก็โอ้ยดีจังอ่านได้อะไรได้หรือเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้การที่ใจของเรายังไปสนใจคำพูดไม่ดีของคนนี้แสดงว่าใจเราไม่ดีนั่นเองนะสนใจคำด่าแสดงว่าใจเรามันชอบคำด่าเราจึงสนใจนะอย่างนี้บางคนก็โอ้โหไอ้หัวนี่มันด่าดีเว้ยกดไลค์มันเลยเนี่ยนี่ก็ไปร่วมวงไพบูลย์กับเขาด้วยก็โน่นแหละนะอยู่ดีไม่ว่าดีโทรศัพท์ลากไปลงอบายเลยอย่างนี้หนักทีเดียวนะฉะนั้นยุคนี้รู้สึกว่าโรคระบาดคือมิจฉาทิฏฐิแล้วก็การทำผิดทุจริตนี้รุนแรงและรวดเร็วมากทุกท่านจึงต้องระมัดระวังเป็นโรคระบาดที่รุนแรงและรวดเร็วนะระบาดมากกว่าโรคขาดสารอาหารหรือว่าอุบัติเหตุที่เราเห็นกันอยู่นะคือความเห็นผิดเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเพราะว่ามันกระจายอยู่ในอากาศเราก็หยิบมาแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เห็นโทษเนี่ยนะอย่างนี้ทำนองนี้จึงต้องระมัดระวังนะครับต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือธรรมะของพระพุทธเจ้าใส่ใจไว้เสมออันไหนถูกอันไหนผิดต้องหัดแยกแยะถ้าไม่มีปัญญาแยกแยะอย่างนี้เราก็จะหลงอยู่งั้นน่ะเพราะโลกมันเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเต็มไปด้วยความเห็นผิดถ้าเรารับมาเนี่ยจะต้องเห็นผิดอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงต้องเลือกสรรให้ดีนะครับจึงต้องเลือกนะทำนองนี้ครับวันนี้ได้มาพูดถึงหลักธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะทุกท่านก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับนะก็สำหรับในวันนี้ที่พูดถึงหนทางแห่งความสุขทางพระพุทธศาสนานะครับตัวหนทางที่ผมเน้นก็แค่เบื้องต้นก่อนต้นหนทางก็คือให้เป็นคนไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นคนมีศีลนี่เป็นพื้นโดยเฉพาะพวกคฤหัสถ์เราพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนสุข4ชนิด
สุขจากการมีทรัพย์สุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขที่เกิดจากไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษนะครับการมีความสุขจากการไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษก็คืออนวัชสุขนี้เป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขอื่นๆในบรรดาสุขในแบบคารวาสเราทั่วไปเพราะคารวาสเราก็ทราบกันอยู่คือยังไม่ได้สมาธิถ้าคนมีสมาธิก็แน่นอนต้องมีความสุขเยอะกว่านี้ฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้สมาธิอย่างน้อยก็ต้องได้ความสุขจากการไม่ทำชั่วไม่ทำบาปนะไม่ทำผิดศีลธรรมคือเป็นคนมีศีลละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปเนี่ยให้เราฝึกหัดอย่างนี้นะครับต้องไปฝึกให้เยอะๆท่านไหนที่ยังทำชั่วเป็นทำชั่วได้อันนั้นต้องรีบนะครับเพราะว่าทำชั่วก็เหมือนกับทำร้ายตัวเองนั่นแหละเราจะทำร้ายตัวเองไปอีกนานเท่าไหร่เราต้องรีบถามตัวเองเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้มีเยอะนักนะต้องรีบขวนขวายที่จะช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นนะเพราะโลกนี้มันไม่ปลอดภัยที่หลบภัยของพวกเราก็มีแต่ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แล้วอันนี้คือที่หลบภัยของพวกเราถ้าสูงสุดก็คือถึงนิพพานส่วนโลกนี้มันเต็มไปด้วยภัยชนิดต่างๆนานาจะให้เราหลบภัยตรงโน้นตรงนี้คงไม่มีหรอกนะทุกเราพวกเราจึงต้องถึงพระรัตนตรัยให้มั่นคงนะเป็นคนมีศีลเป็นคนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือที่หลบภัยในสังสารวัฏสำหรับพวกเราผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับเอาละวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความสุขก็คงพอได้แง่คิดตามสมควรนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าฟังธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ